ย่างที่อาจารย์บอกอย่างเงี้ยค่ะอ๋อที่อาจารย์แนะนำใช่ไหมใช่ค่ะ20.0ใช่ไหมคือเราคิดว่ามันจะต้องไม่งามมันจะต้องต้นเล็กก็มันน้อยกว่า46อย่างเงี้ยค่ะมันน้อยกว่าครึ่งต่อครึ่งถ้าความเข้าใจหนูนะสูตรมันใช่ไหม20.0กับ46.0มันมากกว่ากันเลยใช่ใช่ไหมเราต้องมาคิดว่าแบ็กกราวด์ก่อนหน้าที่เราทำแปลงนาเรามาเราใส่ขี้หมูขี้ไก่มูลสัตว์มากี่ครั้งดินเราพัฒนาขนาดไหนเราต้องรู้เองที่พอเราทำทุกปีปั่นทุกปีเราเริ่มรู้แล้วใช่ไหมอย่างที่ผมพูดไว้ครั้งที่แล้วที่ทิ้งไว้ว่า46.0ถามว่างามไหมโตไหมมันโตจริงแต่ใบโค้งมันเกิดโรคง่ายพอมาคิดถึง21.00อ่ะก็เราทำนาต้องการลดต้นทุนไม่ใช่หรือในเมื่อมันถูกกว่ากันน่ะแล้วรู้อีกว่า21.00น่ะมันเคลื่อนช้ามันกระดึบอ่ะแล้วมันก็ต้องเขียวได้นานกว่าสิไอ้46.00น่ะใส่ปุ๊บแดดก็ร้อนถ้าดินบางคนที่ดินไม่ดีจริงๆอ่ะปุ๋ยบอกกูไปละเด้อข้าวบอกเดี๋ยวรอฉันก่อนฉันยังไม่ได้กินแกเลย46.00มันเปิดแล้วแต่21.00ที่มันไปช้าพอมันไปช้ามันมีโอกาสได้กินกว่า46.00มั้ยตอนเนี้ยที่เห็นทั้งแปลงนาแล้วเนี่ยมันคือ21.00ใส่รอบเดียวครั้งเดียวอัตราสัดส่วนก็เท่ากันกับ46.00ก็คือ25โลตอนแรกที่ใส่นะประมาณ2วัน3วันไอ้46.00มันแสดงให้เราเห็นแล้วว่ามันเริ่มเขียวแล้วแต่ไอ้นี่สิประมาณ 8-9 วันโทรหาอาจารย์เลยอาจารย์มันยังไม่ไปไหนเลยอาจารย์บอกเย็นให้พอรอให้เป็นผมก็เอาไหนๆใส่แล้วรอก็รอวะมันขึ้นจริงๆณวันที่12อ่ะที่เราเห็นชัดเขาเริ่มเขียวเลยนะเขาเริ่มโตเลยนะพอวันที่12 13 14 15เขาเริ่มมาเลยพอมาปุ๊บมันมารับกับไอ้เจ้าขี้หมูขี้ไก่ที่มันได้ประมาณกับ30 40วันมันก็จะรับลูกช่วงกันมาเลยเหมือนว่าเราใส่ปุ๋ยครั้งเดียวและไอ้ขี้หมูขี้ไก่ก็รับช่วงเรามาเลยตั้งแต่2รอบเลยใช่มันก็ต่อเนื่องจาก21.00เริ่มหมดไอ้นี่ก็ต่อเนื่องมาจนทุกวันเนี้ยที่เห็นก็คือใส่รอบเดียวเลยแล้วก็ปล่อยแห้งรอจนเริ่มออกรวงสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณที่เราต้องใส่น้ําแล้วใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงเห็นมั้ยพี่ประเสริฐเริ่มทิ้งน้ําตั้งแต่ตอนข้าวอายุเท่าไหร่นะครับไอ้เนี่ยไอ้แปลงเนี่ยคือมันจะบอกเป็นวันไม่ได้เพราะถ้าบอกเป็นวันถ้า21.00มันเดินช้ามันเคลื่อนที่ช้าบางคนบอก10วันปล่อยน้ำตายห่ามันยังไม่ทันกินเลยมันยังไม่ทันเขียวเลยหญ้าโผล่สิครับเราต้องดูว่าข้าวเราโตได้เหมาะสมกับแปลงนาคุมหญ้าได้หรือยังเราก็ปล่อยแห้งเลยยาวมาจนถึงแบบเห็นในภาพณทุกวันนี้ยังไม่ได้สูบน้ำอีกเลยปล่อยต้องการให้เขาอดอยากแห้งปางตายแตกระแหงไม่สนใบไหม้ไม่ดูปล่อยไปเลยเพราะในเมื่อข้าวมันคุมหญ้าคุมข้อดีดหมดแล้วปล่อยเลยข้อดีดมันขึ้นไม่ได้แล้วมันถูกแสงบังไว้แล้วผมเดินดูว่ามันในนามันยังมีความชื้นอยู่นะแบบว่าแบบดินมันแบบเหมือนมันอมความชื้นอยู่ครับเหมือนว่าดินมันแห้งช้าใช่มันเกิดจากแบคทีเรียกับจุลินทรีย์ที่มันเคลื่อนดินเคลื่อนที่อยู่ในดินไงมันเก็บความชื้นไว้ไงแล้วเราระหว่างพอน้ำแห้งไปเซตปุ๊บเนี่ยพืชมันยังสามารถลำเลียงสารอาหารที่มันเป็นมูลสัตว์เข้าไปเลี้ยงต้นเรื่อยๆเรื่อยๆตราบใดที่ดินไม่แห้งดินยังมีความชื้นการเคลื่อนที่ของธาตุมันก็ยังเคลื่อนที่ได้อยู่ปกติไม่ได้เสียหายตรงไหนเลยถ้ามันเคลื่อนที่ไม่ได้ใบมันก็จะห่อน้ำไม่พอหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันขาดใบมันก็จะเริ่มห่อสุดท้ายก็คือเหี่ยวแล้วก็ตายพอมันแห้งแบบนี้แล้วครับปัญหาหนอนแมลงเชื้อราลดลงไหมครับพี่เชื้อราเขียนยังไงผมไม่รู้จักอ่ะปัญหาแบบว่าเวลาพี่ตรวจแปลงอ่ะมันลดลงจากครั้งแรกที่พี่เคยทำแบบดั้งเดิมหรือเปล่าใช่ทำแบบนี้ใช่ครับถามว่าเชื้อรายาหนอนเพี้ยอะไรนี่นะใช่อันดับแรกเลยถ้าดินแห้งข้าวมันจะเซตตัวตั้งตัวขึ้นมากว่าจะมาไอที่พูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับลาแมลงหนอนต้นข้าวเหลืองจะเป็นยังไงอะไรใช่ไหมครับตอนแรกก็เครียดนะเพราะข้าวในแปลงนาปกติมันต้องมีน้ำสิมันต้องสวยเสมอสิมันต้องโตแบบคำว่าสมบูรณ์ของเราคือเขียวสวยน้ำมีใช่ไหมใช่ครับสิ่งที่มาก็คือทุกอย่างมาหมดเลยทั้งเชื้อราทั้งสารพัดกว่าจะรับสภาพนี้ได้นะคือข้าวต้นเหลืองทั้งนาดินก็แตกระแหงใช่ไหมทุกคนแล้ววุ่นหมดอะ
อีกกึ่งนึงนอนหลับอีกกึ่งนอนไม่หลับนี่ดีกว่าเพราะอีนอนหลับหมายความว่าเออกูเชื่ออาจารย์กูต้องไปในทางที่ถูกอีกส่วนนึงสมองอีกซีกนึงก็คิดว่าทั้งแตกและแหงทั้งเหลืองกูจะเอาอะไรมาได้วะไรละตันเนี่ยกูจะได้ยังไงวะมันขัดกับความรู้สึกว่าข้าวไรละตันมันต้องแน่นเสมอเขียวทั้งนาสิแต่นี่ไงมันมาเหลืองอ่ะแล้วต้นก็ไม่โตอ่ะแล้วมึงจะได้ยังไงแล้วข้าวไรละตันอ่ะมันต้องแบ่งสมอง2ส่วนเลยตอนเนี้ยโอ้อีกส่วนนึงกูจะเชื่อละเชื่ออาจารย์ยังไงก็ไม่ผิดแต่อีกส่วนนึงถ้ากูทําผิดไม่ย้ายกูก็กระเทือบกูแน่ละโอ้มันว้าวุ่นนะมันไม่ใช่ว่ามันสบายใจอย่างนี้นะมันเครียดนะข้อดินก็แตกละแหงใช่ไหมหลักความจริงที่เรารู้มาคือข้าวต้องต้นใหญ่สิถึงจะรวงใหญ่ใช่ใช่ไหมใบก็ต้องใหญ่รวงถึงใหญ่มันต้องให้ผลผลิตสูงฉะไหนเลยว่าไอ้ต้นเหลืองเหลืองเล็กๆแก่แล้วมึงจะได้ผลผลิตได้ยังไงสองส่วนว้าวุ่นยอมรับว่าว้าวุ่นเครียดเป็นเหมือนกันทุกคนนั่นแหละแต่พอเรามาถึงจุดนี้ปุ๊บเมื่อกี้พูดไว้ใช่ไหมไอ้เรื่องชะลาใช่ไหมครับพอใบน้ำแห้งปุ๊บพอน้ำเริ่มแห้งปุ๊บข้าวมันเซตตัวของมันเองเลยมันรู้ว่ามันจะขาดน้ำมันก็โดยการบอดี้ของมันอ่ะมันก็สร้างเซลล์ขึ้นมาปิดเพื่อไม่ต้องให้น้ำระเหยออกไปโดนกับแสงแดดแดดร้อนจัดมันก็ถูกความชื้นอ่ะความร้อนดึงใช่ไหมเขาก็สร้างเกาะความกันป้องตัวเองไปเลยเขาก็แสดงอาการโดยการต้นแข็งใบสั้นแข็งหยาบกูก็แทงขนออกมาเลยสังเกตได้เลยถ้าน้ำแห้งเมื่อไหร่ดินแห้งเมื่อไหร่ลองรูปใบข้าวเลยมันจะหยาบมากแล้วยิ่งรูดลงนี่เจ็บมือเลยถามว่าเชื้อราเป็นไหมเชื้อรามันเกิดจากอะไรล่ะเชื้อรามันเกิดจากน้ำใช่ไหมครับมันเกิดจากไนโตรเจนสูงใช่ไหมครับเออเราก็ตัดมันออกไปสิเอาตัดตอนนี้เราตัดเอาตัดออกไปเอาดูสิมันจะเป็นเชื้อราไหมในนาเราอ่ะไม่ใช่ละหนึ่งดาบสองคือหนอนกับเพี้ยมันชอบอะไรอ่ะมันก็ชอบความงามมันก็ชอบมีน้ำตรงไหนมีแหล่งน้ำแมลงมันก็ชอบอยู่เพราะมันต้องการมาอาศัยและเพาะลูกขยายลูกมันแต่บินลงมาปุ๊บอุ้ยนี่มันอะไรเนี่ยปกติต้นข้าวกูอยากเจาะแต่มาเจอหนามน้ำก็ไม่มีอีกกูจะออกลูกแต่กูไม่มีน้ำไม่เอากูไม่อยู่ดีกว่ากูไปที่มันเป็นหนอนกอในคลิปคืออาจารย์บอกไว้ว่าสองระยะสองระยะที่มันจะเป็นคือก่อนทิ้งน้ำอ่ะต้นข้าวมันอยู่ระหว่างกึ่งเขียวกับจะทิ้งน้ำน้ำก็จะขาดไม่หนอนมันชอบเจาะตอนนั้นอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วมันยาวมาจนถึงข้าวท้องพอข้าวต้นกลมปุ๊บฟิลิมูนมันออกกลิ่นมันออกมันมีความหอมรู้ว่ามันมีรวงอ่อนไอ้พวกนี้มันจะเจาะแล้วเอาหนอนไปใส่ไว้มันก็คือเป็นหนอนกอแต่เพี้ยตัดเชื้อราตัดอ่ะแล้วมันจะมีอะไรอีกต้นทุนน้ำก็ตัดอีกที่เราต้องการตัดเพื่อเราต้องการให้มันอดอยากอดอยากเลยพี่ประเสริฐคะแล้วไอ้เรื่องใบไหม้อะค่ะอย่างที่หนูทำแล้วมันเสียเองเนี่ยแล้วอาจารย์เขาก็บอกว่าน่ะมันเป็นเพราะมึงแหละไปซ้ำมันฉีดยาเป็นจากสารเคมีมันจริงไหมคะพี่อย่างที่หนูเจอมาตอนนี้ค่ะมันพี่มีไหมใบไหม้เนี่ยพี่เป็นไหมหนูก็แบบก้ำกึ่งสองจิตสองใจว่ามันใช่เหรอมันใช่ตัวหนูทำแน่ไหมมันใช่ที่เราทำไหมใช่ค่ะมันใช่ที่มันเป็นจากสารจริงมันเป็นจากสารที่หนูใส่เยอะไหมแล้วเราไม่สบายใจเลยว่าข้าวมันจะได้ดีไหมใช่ค่ะมันต้นแกนใบไหม้เหลืองเตี้ยสั้นมันเป็นหมดเลยพี่แล้วคิดว่ามันเป็นเยอะไหมตรงนั้นไม่เยอะค่ะมันก็พอรับได้พอรับได้เราดูแลไอ้ที่ดีๆให้มันดีกว่านั้นเหมือนที่ผมเล่าบอกไอ้เวิร์กนั้นที่ผมทำมีปัญหาเรื่องข้าวไม่ขึ้นประมาณ2ไร่ใช่ไหมสุดท้ายผมก็นา30ไร่ผมได้29ตันแค่นี้ก็คือไอ้ที่ฉีดไปโอเคมันพลาดไปแล้วมันเป็นสารเคมีมันเป็นอะไรโดยอะไรก็ช่างถ้ามันเป็นมุมนิดหน่อยเราไม่ต้องสนเลยไอ้ที่ของหนูมันเป็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่สารเคมีใช่ไหมคะคือจะถามว่ามันเป็นเชื้อราหรือว่ามันถูกสารเคมีค่ะหรือว่ามันเป็นด้วยโดนค่ะที่มันฉีดเยอะๆค่ะหรือว่าเราผสมสารพิษค่ะหนึ่งถ้าโทษเชื้อราในนามีน้ำไหมมีค่ะมีน้ำอยู่เลยเหรอแฉะทั้งแปลงเลยไม่ทั้งแปลงค่ะคือเพิ่งสูบใส่ไปเรื่องนาแปลงนี้เคยแห้งไหมน้ำมาเคยแห้งไหมก่อนที่มันจะเป็นเนี่ยคือมันแฉะมันไม่ได้
แตกระแหงเหมือนน้องพี่เนี่ยค่ะคือเหมือนไม่ได้ทิ้งน้ำจนขาดค่ะมันจะเป็นไอช่วงที่ว่าหนูปล่อยน้ำรอบสองอ่ะปล่อยว่าเออ30วันแล้วนะหนูปล่อยละไอ้นี่หนูก็ข้าวมันงามจัดเลยงามกับกกเลยแหละแล้วหนูก็ไปเอาสารมาฉีดเพราะว่าเออเดี๋ยวกูจะต้องป้องกันไว้ก่อนเนอะเดี๋ยวหนอนมันจะมาแล้วมึงอร่อยก็ข้าวสวยแล้วอยากให้มันดีกว่านี้ค่ะคือเจตนาเราอะอยากให้มันสวยกว่านี้ให้มันอยู่อย่างนี้แหละอย่าให้มันเป็นอะไรเลยแต่แมลงมันอย่ามากินของกูเลยกูฉีดยาไว้ก่อนค่ะแต่มันก็เป็นเออถ้าเป็นด้วยเชื้อรามันอยู่กับที่ไหมไอ้บริเวณที่โดนที่ว่ามีปัญหาเนี่ยอยู่กับที่ถ้าเชื้อรามันต้องไปที่อื่นมันต้องไปเรื่อยๆไม่ค่ะมันไปอยู่ที่เดียวเชื้อรามันจะต้องมีตัวนำพาไปเช่นแมลงกัดต่อกัดไปมันก็เกิดทำให้น้ำตาลรั่วจากใบมันอะมันก็จะเป็นเชื้อรามันก็ปิวอยู่ทั่วไปใช่ไหมมันก็ไปเกาะแล้วมันก็ไปเกาะกินก็เหมือนเกิดเชื้อรา